ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าชนแล้วทับนะครับอันนี้คงจะหมายถึงว่ารถที่ชนคนแล้วเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาทับคนคนนั้นอีกทีเพื่อให้ตายสนิทท่านผู้ฟังเหตุการณ์นี้คุณแสวงเนี่ยเป็นเด็กประจำรถยนต์บรรทุกหรือที่เรียกตามประสาชาวบ้านว่าเด็กท้ายของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งวิ่งขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับกรุงเทพนี่เล่าให้ฟังแกอยู่กับนายสมบูรณ์นายสมบูรณ์นี่เป็นพนักงานขับรถยนต์อายุสัก30ปีเศษๆนิสัยใจคอมุทะลุเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องขับรถก็เลยไม่ต้องพูดถึงนายสมบูรณ์นี่เป็นแชมป์ความเร็วจนได้รับการยกย่องจากเพื่อนว่าตีนผีชั้นหนึ่งเลยทีเดียวความรวดเร็วทันใจในการขนส่งสินค้าของแกนี่เป็นที่พอใจของผู้จัดการบริษัทมากผลตอบแทนที่ได้รับก็เลยมากกว่าพนักงานขับรถคนอื่นซึ่งก็เหมือนเติมน้ำมันหล่อลื่นให้รถเพิ่มความเร็วในการทำงานมากขึ้นนั่นเองอาชีพขับรถนี่แม้จะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ย่อมมีวันพลาดอยู่ดีแล้ววันนั้นนายสมบูรณ์นี่เดินออกจากร้านกาแฟก็สอบถามคุณแสวงลูกน้องที่กำลังสารวนอยู่กับการเช็ดกระจกว่าเอ้ยเสร็จได้ยังไงแหวงเร็วหน่อยเว้ยจะได้รีบไปรีบกลับเสร็จแล้วแกก็รีบขึ้นรถสตาร์ทเครื่องขับออกไปด้วยความเร็ววันนั้นรถออกจากจังหวัดนครราชสีมาทุ่มเศษสองฝากทางก็มืดมิดนะพี่สมบูรณ์ได้แสดงความเป็นตีนผีนะเร่งความเร็วมากขึ้นมากขึ้นเสียงเครื่องยนต์คำรามอื้ออึงไปหมดพอออกนอกเขตอำเภอแห่งหนึ่งปรากฏมีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินข้ามถนนในระยะซึ่งถ้าหากว่าคนขับรถนี่ชะลอความเร็วนิดนึงก็สามารถข้ามไปได้โดยปลอดภัยคุณแสวงก็เหลือบมองในสมบูรณ์ก็คิดว่าแกจะผ่อนคันเร่งให้รถช้าหลวงแต่เปล่าก็ยังเร่งเครื่องยนต์เหมือนกับมองไม่เห็นคนข้ามถนนอย่างนั้นแหละแล้ววินาทีต่อมารถที่วิ่งด้วยความเร็วก็พุ่งเข้าหาผู้ชายคนนี้อย่างรวดเร็วคุณแสวงนี่ภาวนาขอให้เขาพ้นจากเคราะห์กรรมคราวนี้แต่ดูเหมือนว่าแกเดินช้าเหลือเกินคุณแสวงก็บอกพี่ระวังตะโกนบอกเสียงดังนายสมบูรณ์หักหลบนิดเดียวเสียงโครมร่างผู้ชายเคราะห์ร้ายปะทะกับกันชนข้างหน้าข้างซ้ายเสียงดังแรงรถนี่ทำให้แกกระเด็นไปฟุบที่ข้างถนนอย่างเห็นได้ชัดคุณแสวงตกใจเพราะเพิ่งพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตส่วนนายสมบูรณ์ก็ยังคงขับรถพุ่งทะยานไปด้วยความเร็วเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วคุณแสวงก็บอกว่าพี่น่าจะจอดรถเอาเขาไปส่งโรงพยาบาลนะเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้มันเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะไม่ใช่ญาติพี่น้องของมึงหน่อยไอ้แหวงแม่มันแต่เขาเป็นมนุษย์น่ะเอ๊ะแหมมึงนี่มึงอยากจะติดคุกหัวโตหรือไงคุณแสวงนิ่งอึ้งพอหวนคิดได้ว่าแกเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองอธิบายเหตุผลอะไรก็แกคงไม่ฟังหรอกเด็กรุ่นน้องด้วยนะแสวงก็ปิดปากเงียบตลอดทางความนึกคิดก็สับสนภาพของคนเคราะห์ร้ายที่ถูกรถชนกระเด็นกระดอนยังจำติดตาทีนี้สองเดือนต่อมาความเป็นคนขับรถด้วยความเร็วและขับตามอารมณ์ตัวเองก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกจนได้นะวันนั้นหลังจากส่งสินค้าเรียบร้อยนายสมบูรณ์คงเกรงว่าจะเสียเวลาก็รีบชวนคุณแสวงบึงรถกลับนครราชสีมาเพื่อจะบรรทุกเที่ยวต่อไปพอหลุดพ้นจากเขตจราจรติดขัดของกรุงเทพแกก็เริ่มใส่ตีนผีทันทีแต่เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากการเดินทางตอนนั้นคุณแสวงรีบหลับมาสะดุ้งตื่นตกใจก็ต่อเมื่อรถยนต์ถูกเบรกรถความเร็วจนล้อยางเสียดสีกับพื้นติดตามด้วยเสียงโครมทางด้านคนขับซึ่งคุณแสวงมองไม่เห็นเสียงคุณสมบูรณ์บอกว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ระยำเอ้ยสมน้ำหน้ามึงซ่านักแกร้องด่าด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวพอรถจอดสนิทแกหันกลับไปมองข้างหลังทางด้านข้างเสร็จแล้วแกใส่เกียร์ถอยหลังถอยรถกลับไปด้วยความเร็วคุณแสวงก็ดีใจเพราะคิดว่าคราวนี้แกคงจะช่วยโดยการนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นแน่แต่เมื่อรถไหวโยกเพราะล้อเหยียบทับอะไรบางอย่างทุกส่วนในร่างกายของคุณแสวงก็เย็นเชียบ
ใจเต้นระทึกสายตาที่มองจ้องนายสมบูรณ์นี่แทบจะไม่กระพริบแทบไม่เชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เชื่อว่านายสมบูรณ์จะมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตอย่างนี้แกถอยกลับมาทับคนหลังจากนั้นนายสมบูรณ์ก็ใส่เกียร์เดินหน้าขับรถทยานออกไปอย่างรวดเร็วรถก็เกิดอาการไหวโยกเพราะล้อเหยียบทับอีกครั้งหนึ่งแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาก็พอจะรู้ว่าผู้เคราะห์ร้ายรายนี้ต้องแหลกเละไม่รอดแน่เลยคุณแสวงไม่ยอมปริปากพูดอะไรเลยมันเหมือนมีก้อนหินก้อนใหญ่มาจุกแน่นอยู่ในอกอุดตันอยู่ที่คอพูดอะไรไม่ออกเสร็จแล้วนายสมบูรณ์เนี่ยก็คงจะเห็นอาการผิดปกติของคุณแสวงก็หันมามองเสร็จแล้วก็บอกว่าเอ้ยมึงอย่าคิดอะไรมากไอ้แหวงอุบัติเหตุกับอาชีพขับรถเนี่ยมันเป็นของคู่กันเว้ยไม่ว่าใครก็ต้องประสบในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าหากเองจะยึดอาชีพขับรถแล้วก็นะเองต้องจำไว้ดีว่าการเกิดอุบัติเหตุนะเรารถใหญ่จะต้องเสียเปรียบเสมอล่ะยิ่งเมื่อมีคนบาดเจ็บถ้าถูกตำรวจจับกุมตัวนี่จะยุ่งยากมากเพราะว่ามันต้องเสียค่าพยาบาลรักษาค่าทำขวัญจิปาถะบางทีนะต้องเสียค่าเลี้ยงดูให้เขาตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าหากว่าเกิดมีคนตายนี่ไม่ยากเสียค่าทำศพไม่กี่หมื่นก็เรียบร้อยจะเอาอะไรมากกับคนมันตายแล้วเออแต่ก็หนีให้รอดได้นะดีไม่มีปัญหาแสวงก็ฟังด้วยความสลดใจไม่ได้แย้งไม่ได้คิดจะนำไอ้คติธรรมนี่ไปใช้ในชีวิตเลยชีวิตของใครใครก็รักเมื่อไม่ต้องการยุ่งยากหรือมีปัญหาเราก็ขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทไม่ดีกว่าหรือนายสมบูรณ์หนีรอดจากเงื้อมือกฎหมายได้เป็นครั้งที่สองซึ่งดูเหมือนทำให้แกภูมิใจในความสามารถของตัวยิ่งขึ้นคนเราจะหนีอะไรก็หนีได้แต่จะหนีกรรมของตัวที่ก่อไว้เนี่ยหนียากวันที่กรรมตามสนองนายสมบูรณ์นี่คุณแสวงยังจำได้ไม่รู้ลืมช่วงเป็นเดินทางกลับจากกรุงเทพนะวันนั้นเครื่องยนต์เกิดขัดข้องเสียเวลาซ่อมอยู่นานพอสมควรดึกเดินเที่ยงคืนแล้วตอนนั้นเที่ยงคืนกว่าแล้วถนนว่างพี่สมบูรณ์ก็ใช้ความเร็วได้สมอารมณ์หมายพอถึงบริเวณที่เกิดเหตุครั้งที่สองเนี่ยคุณแสวงขนลุกยังไม่เคยเป็นมาก่อนเกิดความกลัวเหมือนกับเป็นลางสังหรณ์เตือนให้ระวังเหตุร้ายจนกระทั่งออกจากจังหวัดสระบุรี25กิโลเมตรเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสียงพี่สมบูรณ์ร้องเฮ้ยหลีกไปเสร็จแล้วแกก็เหยียบเบรกพร้อมหมุนพวงมาลัยหักหลบตอนที่รถยนต์กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงคุณแสวงนี่มองไปข้างหน้าไม่เห็นมีอะไรตอนที่แกร้องเฮ้ยหลีกไปเนี่ยนะแต่ความรักตัวกลัวตายก็ทำให้คุณแสวงทิ้งตัวลงหมอบฟุบกับพื้นรถสองมือจับคันเกียร์แน่นเลยความรู้สึกครั้งสุดท้ายจำได้เหมือนโลกหมุนส่วนร่างกายจะโดนกระแทกอย่างแรงแล้วก็สติสัมปชัญญะก็ดับวูบไปมารู้ตัวอีกทีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีสายน้ำเกลือสายเลือดห้อยระโยงเต็มไปหมดนะแล้วชั่วโมงต่อมาผู้จัดการบริษัทแล้วก็ตำรวจเข้ามาสอบถามถึงเหตุการณ์ต่างๆคุณแสวงก็ถามถึงนายสมบูรณ์นายตำรวจคนนั้นก็บอกว่าสมบูรณ์ตายแล้วโดนรถทับเละเลยแกมีของดีอะไรว่าถึงได้รอดตายปาฏิหาริย์เนี่ยคุณแสวงให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามความเป็นจริงทุกอย่างซึ่งทุกคนก็ล้วนแปลกใจคุณแสวงเองก็แปลกใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดจนทุกวันนี้ก็เชื่อมั่นเลยว่าใครก่อกรรมไว้กรรมนั้นจะต้องตามสนองเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมองไปไม่เห็นอะไรเลยแต่คุณแสวงคุณสมบูรณ์เนี่ยแกเห็นอะไรแกถึงได้ร้องเฮ้ยแล้วก็บอกว่าหลีกไปนะเสร็จแล้วรถก็คว่ำทันทีท่านผู้ฟังหยุดทำกรรมซะเถอะนะโดยเฉพาะกรรมประเภทนี้มันรุนแรงมันจะติดตามท่านประดุจเงาตามตัวแล้วก็ส่งผลทันทีเมื่อถึงเวลาอันสมควรนะท่านผู้ฟังครับรายการบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยมีเล่าให้ท่านฟังกันทุกวันนะครับนำเอาเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องชาดกเรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อท่านได้ประจักษ์ในกฎแห่งกรรมกฎแห่งการดำรงชีวิตแล้วก็การมีชีวิตอยู่ที่มีความสุขสบายโดยไม่ต้องสร้างเวรสร้างกรรมครับอ
คุณสมพรแกไปช่วยงานเพื่อนแกหลังจากที่พระสงฆ์ให้พรเสร็จพระท่านก็ฉันอาหารเหล่าชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ร่วมกันทำวัดเช้าด้วยบทสวดต่างๆสุดท้ายด้วยบทกรวดน้ำอิมินาเสร็จแล้วก็กราบพระกราบพระประธานก่อนแล้วก็หันไปกราบพระสงฆ์อีก3ครั้งจากนั้นก็พูดคุยกันบางคนก็บีบแข้งบีบขาที่เกิดจากการมึนชานั่งทับมานานนี่พวกโยมผู้หญิงก็ช่วยกันยกสำรับกับข้าวปิ่นโตไปเพื่อร่วมรับประทานอาหารเช้ากันคุณสมพรกำลังจะลุกไปร่วมรับประทานอาหารก็มีชายคนหนึ่งขยับเข้ามาใกล้แล้วก็ชวนคุยด้วยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาที่วัดนี้เลยแล้วก็เมื่อที่มาก็เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝันร้ายอย่างที่ไม่เคยฝันมาก่อนเลยภรรยาก็เลยแนะนำให้มาทำบุญพอมาแล้วก็มาได้ยินได้ฟังบทสวดต่างๆเกิดประทับใจโดยเฉพาะบทสวดที่กล่าวถึงเวรกรรมที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมีความว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยเราจะทำกรรมอะไรไว้จะเป็นบุญหรือบาปก็ตามเราก็จะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปแล้วก็สุดท้ายของบทสวดนี้ก็บอกว่าเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะผู้ชายคนนี้ก็ซึ้งในบทสวดตื่นตันใจถึงกับจะร้องไห้เพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยเป็นไปเหมือนกับข้อความที่ว่าเนี่ยเขาก็เกิดความคิดและเชื่อแน่ว่าที่ชีวิตของเขาเป็นอยู่เวลานี้ก็คงจะเนื่องมาจากกฎแห่งกรรมนั่นเองเสร็จแล้วเขาก็เล่าชีวิตของเขาให้คุณสมพรฟังคุณสมพรก็ได้แต่คอยพยักหน้าสนับสนุนคำพูดให้กำลังใจเขาเขาก็เล่าบอกว่าแกโตขึ้นในชีวิตบ้านป่าที่อดอยากทุรกันดารพอสมควรพอจบการศึกษาชั้นป.4แล้วพ่อตายทิ้งไว้แต่แม่และพวกลูกๆรวมทั้งตัวแกด้วยอีกทั้งหมดก็7คนแกเป็นลูกคนที่3ก็โตพอสมควรแล้วแล้วเพื่อเป็นการช่วยเหลือแม่แกก็เลยออกหางานทำเริ่มแรกแกก็ทำงานเป็นเด็กในร้านซ่อมรถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้เงินมาพอเลี้ยงตัวเองแล้วก็เหลือนิดๆหน่อยๆก็ส่งไปให้แม่เพื่อส่งเสียน้องๆให้ได้เรียนแกอยู่ร้านนี้ได้2ปีกว่าก็สามารถซ่อมแซมแล้วก็ขับรถได้นะขับรถได้ดีพอสมควรก็เปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่ไปอยู่กับญาติคนหนึ่งเขามีรถ10ล้อคอยรับจ้างขนส่งของต่างๆแล้วแต่ใครจะว่าจ้างกรรมครั้งแรกที่แกก่อขึ้นโดยไม่เจตนาก็เกิดตอนนั้นแหละคือวันหนึ่งแกขับรถจะไปส่งอ้อยที่โรงงานเหมือนกับเช่นทุกวันหลังจากขนถ่ายอ้อยเสร็จก็ขับรถเปล่ากลับบ้านระยะทางกว่าจะถึงมันก็ไกลพอสมควรแกก็ต้องเร่งรถเพราะความมืดมันปกคลุมเข้ามาทุกขณะแล้วตอนนั้นก็มืดสลัวสลัวทำให้มองอะไรไม่ค่อยชัดเสร็จแล้วระยะห่างประมาณสัก 4-5 เมตรข้างหน้าน่ะมีผู้ชาย2คนซ้อนรถจักรยานมาถีบอยู่ข้างหน้าตกใจเบรกรถไม่ทันรถ10ล้อทับร่างผู้ชายทั้ง2คนและจักรยานทันทีเลยแกก็ตัดสินใจอะไรไม่ถูกเด็กท้ายรถก็ร้องบอกให้เหยียบเบรกแกก็ทำตามแต่กว่าที่รถจะหยุดได้ก็ตั้งหลายเมตรร่างกายของผู้ชายทั้ง2คนนี่แหลกเหลวเลือดนองพื้นแกกับเด็กท้ายรถก็รีบขึ้นรถขับกลับเข้าบ้านแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ญาติฟังพร้อมกับจัดกระเป๋าเสื้อผ้าหนีไปเลยคืนนั้นกลับไปบ้านเกิดไปกบดานอยู่แล้วก็ต้องคอยระวังตัวตลอดไม่นานก็ได้รับจดหมายจากญาติบอกว่าคนที่ขับจักรยานทั้งสองคนตายคาที่แต่ไม่มีใครรู้ว่ารถคันไหนชนญาติก็อยากจะให้ไปขับรถต่อแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธไม่อยากจะไปเห็นถนนสายนั้นอีกภาพต่างๆมันยังติดตาคอยหลอกหลอนอยู่เรื่อยแกก็หางานทำใหม่ต่อไปแล้วก็ได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งคนขับรถของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่ทราบเวรกรรมอะไรของแกพอปีที่สองแกก็ต้องหนีจากงานอีกเพราะว่ารถที่แกขับเนี่ยไปชนเด็กนักเรียนเข้าอีกเด็กตายแกก็ต้องหนีคดีไปหลบซ่อน
ที่กรุงเทพคอยติดต่อกับญาติทางจดหมายเท่านั้นเองจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพราะญาติฝ่ายเสียหายเขาไม่ยอมความก็คอยจะจับกุมแล้วก็แก้แค้นอยู่ตลอดเวลาชีวิตของแกช่วงนั้นทุกข์ยากมากต้องคอยหลบซ่อนไปอาศัยตามวัดบ้างตามญาติบ้านญาติต่างๆมีแต่ความกระวนกระวายใจนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่อร่อยที่บ้านเมียกับลูกก็ขาดที่พึ่งไม่มีผู้นำเงินทองก็ไม่มีขาดความอบอุ่นตัวแกจะกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะฝ่ายเสียหายเขาบอกว่าจะเอาให้ตายท่าเดียวแกก็หาทางหนีไปให้ไกลที่สุดแกก็วิ่งเต้นเดินเรื่องไปทำงานเมืองนอกซึ่งหลังจากทำเรื่องเกือบปีก็ได้เดินทางสมใจก็คิดว่าจะไปทำงานใช้หนี้สินเก่าๆให้หมดถ้าเป็นไปได้จะทำงานอยู่เมืองนอกจนกว่าจะหมดอายุความของคดีที่ก่อขึ้นแกไปทำงานอยู่ซาอุเป็นทุกข์มากไอ้เรื่องอากาศร้อนหนาวพายุทรายก็พอทนได้แต่ไอ้เรื่องห้ามใจไม่ให้คิดถึงแม่คิดถึงลูกเมียเรื่องคดีความที่ก่อขึ้นอันนี้ห้ามไม่ได้เดี๋ยวก็ได้รับจดหมายว่าแม่ป่วยเดี๋ยวก็ลูกเกิดอุบัติเหตุที่พึ่งขณะนั่นก็คือคุณพระคุณเจ้าทั้งหลายช่วง2ปีแรกของสัญญาการทำงานก็สามารถเก็บเงินได้มากพอสมควรสามารถใช้หนี้เก่าแล้วก็มีเงินเก็บพอหมดสัญญาก็ทำงานต่ออีกพอขึ้นปีที่3กรรมที่แกก่อขึ้นก็ตามทันแกหรือไงไม่รู้วันนั้นแกขับรถไปส่งของเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรขณะที่รถวิ่งกลางทะเลทรายเกิดพายุพัดมาอย่างใหญ่โตเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นลมหอบเอาทรายเอาฝุ่นตลบอบอวนแกไม่กล้ามองได้แต่ก้มหน้ากอดพวงมาลัยรถภาวนาระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ในขณะนั้นแกรู้สึกว่ารถนี่ถูกยกขึ้นสูงแล้วก็เหมือนถูกปล่อยหัวทิ่มลงมาอย่างแรงแกก็หมดความรู้สึกไปไม่ทราบว่านานเท่าไหร่มารู้สึกตัวอีกทีก็มีรถของบริษัทเอาเครื่องมาเจาะประตูเหล็กออกจากรถเพราะมันอัดก๊อปปี้แกไว้นั่นออกไม่ได้จากนั้นแกก็รักษาตัวอยู่นานโดยที่ไม่ยอมบอกเรื่องราวให้ทั้งบ้านรู้เลยชีวิตในช่วงนั้นลำบากที่สุดไม่มีใครดูแลเลยเสร็จแล้วอาการแกดีขึ้นบ้างถึงแม้จะยังไม่ปกติทางบริษัทก็เปลี่ยนให้ไปทำงานเบาๆอยู่กับที่แต่ถึงกระนั้นกรรมก็ยังตามทันแกวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยตกมาถูกหัวแกเป็นแผลเวอะหวะเย็บ10กว่าเข็มแกสลบไม่ได้สติอยู่หลายชั่วโมงเพื่อนเขียนจดหมายมาบอกภรรยาของแกที่อยู่เมืองไทยทั้งแม่ทั้งภรรยาต่างก็ทำบุญทำทานกันยกใหญ่เพื่อให้แกได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อ้อนวอนให้เดินทางกลับประเทศไทยจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ขอให้กลับให้ได้แกรักษาตัวอยู่เดือนกว่าอาการก็ดีขึ้นก็ขอเลิกสัญญากับบริษัทแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยพอถึงบ้านก็นอนพักผ่อนอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกไปไหนเพราะกลัวฝ่ายเสียหายเขาจะตามแก้แค้นอยู่เสร็จแล้วคืนวันนึงก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาค้นบ้านด้วยความระวังตัวอยู่แล้วก่อนที่ภรรยาจะเปิดประตูแกก็โดดประตูหลังบ้านอย่างรีบร้อนก็ไปชนลวดหนามนะถึงขนาดลวดหนามขาดเลยทำให้ได้รับความบาดเจ็บอย่างหนักอีกครั้งนึงแล้วในคืนนั้นก็ไปอาศัยอยู่บ้านญาติเสียใจร้องไห้นอนไม่หลับทั้งคืนทั้งสงสารแล้วก็เกลียดชังชีวิตเลวของตัวเองมีแต่ความเดือดร้อนหลายวันต่อมาแกก็ตัดสินใจให้ญาติไปติดต่อกับฝ่ายเสียหายขอยอมชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เขาก็ยอมรับเงินแต่ไม่ยอมถอนฟ้องเขาบอกว่าให้เป็นเรื่องของศาลสถิตยุติธรรมนะทุกวันนี้แกอยู่อย่างคนหมดหวังในชีวิตงานการหนักๆก็ทำไม่ได้เงินทองก็ไม่มีติดตัวต้องอาศัยภรรยาแล้วก็ลูกเป็นคนหาเลี้ยงนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มาทำบุญในวันนั้นนะครับเหตุการณ์แปลกๆนี่มันมักจะมีเกิดขึ้นในโลกอยู่เสมอท่านผู้ฟังกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องใช้ครับไม่มีกรรมไหนที่มันจะละลายหายไปเฉยๆได้นอกจากใช้กรรมหรือถ้าไม่ใช้กรรมก็ต้องพยายามสร้างบุญเพื่อที่จะลบล้างให้มันบรรเทาเบาบางลงไป ถึงจะไม่ได้หมดแต่ก็ให้มันบรรเทาลงก็ยังดีครับ